เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ในต่อวัดโชกับเกมเข้มจริงอิมแพคกันอีกนะครับผมซึ่งตอนนี้อีเวนต์ตามหาแสงจันทร์อันสุดท้ายมาแล้วแล้วผมก็หาจนครบ100แล้วนั่นเองนะจำนวนก็ประมาณเท่าเดิมนะคือ30กับ20เช่นเคยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูก่อนละกันนะครับว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับだいたい役に立つね。だいたい役に立ちそうね。地下にも宝箱が埋まってないかな。逃げ道はありません。大体役に立ちそうね。大体役に立ちそうね。罪人にも幸運なわけだね。
山火事は一巻の終わり。これはクレーンの騎士団で生きるための心得だよ。
มาหลังจากที่เราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะขอรับรางวัลกันทั้งหมดแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ขั้นสุดท้ายของการขัดเกลาแล้วแหละเพราะงั้นดาบปางน่าจะเป็นขัดเกลาขั้นสุดแล้วนะครับผมมาเราถอยออกมาดีกว่าซึ่งตอนนี้ก็จะมีเส้นทางแสนอร่อยซึ่งผมก็เคลียร์ไปแล้วนะไอ้เส้นทางแสนอร่อยก็ไม่ใช่เส้นทางสายหมอกนะครับก็จะเป็นมงกุฎนะครับก็อย่าลืมมาเอาเหมือนกันนะอันนี้เป็นของสำคัญที่นานๆจะมีทีนะครับแล้วก็เรื่องราวของ Moon Chest ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นะก็ตอนนี้นะครับที่เราได้มาเนี่ยเราจะมีไอ้หยกเนี่ยจะซื้อก่อนซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้แลกอะไรนะแล้วมันมีไอเทมนี้หมดเวลาด้วยครับผมก็จะหมดเวลาในวันที่11เดือนนี้นั่นเองนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีร้านค้ามาให้แลกนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอดูกันหรือไม่ก็อาจจะต้องรอวันพรุ่งนี้อาจจะมีอะไรเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะว่าตัวเก็บเจดทั้งหมดเนี่ยเพิ่งมาเสร็จภายในวันนี้ที่ผมทำนั่นเองนะเพราะงั้นผมก็จะไม่ได้ทำถึงตอนแรกก็เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าของแรกมันมีอะไรสำคัญเดี๋ยวค่อยมานั่งทำคลิปนะแต่ถ้าเกิดมาแลกได้ทั้งหมดก็คงไม่จำเป็นต้องทำคลิปสักเท่าไหร่นะครับผมเอาละครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของอีเวนต์นี้แล้วนะซึ่งจะเป็นอีเวนต์แสงนวลคราวจันทร์เหลือเวลาอีก5วันนั่นเองนะครับผมถึงจะหมดเวลาของอีเวนต์นี้นะซึ่งคิดว่าหน้านี้น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วแหละเพราะว่าอีก5วันน่าจะเป็นแบบพวกช่วงเก็บตกคนมาช้าคนที่หากล่องกับหาเจดไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเขาคงคิดว่าน่าเป็นช่วงทิ้งท้ายมากกว่าแล้วเดี๋ยวก็จะมีร้านค้าเปิดออกมาให้อีกทีนึงอย่างที่เคยคิดไว้นะซึ่งผมก็ไม่ชัวร์นะอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมเอาละครับถ้าสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลข้อใดให้ผิดพลาดก็ต้องฝากขออภัยและฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับว่ามีตรงไหนที่พลาดไปบ้างนะครับผมและที่สำคัญครับสำหรับผู้ชมท่านใดที่ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นใจในการทำคลิปเกมเข้มจริง Impact กันต่อไปนะครับผมส่วนในคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูหน่อยครับว่าอีเวนต์ไหนที่น่าจะต้องควรมาทำนะบางทีส่วนใหญ่อีเวนต์หลายอย่างของเกนชินผมเห็นหมดแล้วอ่ะมันมีแบบที่แทบไม่ต้องบอกอะไรเลยผมคิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็น่าจะเล่นกันได้แล้วเพราะฉะนั้นไอ้พวกนั้นผมอาจจะปล่อยไปนะผมก็จะเหลือว่าเควสสำคัญสักหน่อยที่เป็นเล่นได้นานแล้วก็น่าจะค่อนข้างยากหน่อยแล้วกันนะครับผมหรือเป็นพาร์เซอร์ที่ค่อนข้างงงหรือต้องหาของอะไรแบบคลิปนี้เป็นต้นนะถึงจะทำนะครับผมส่วนทั่วไปก็น่าจะไม่ทำนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้จะเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย